คทำไมทำไมสวัสดีครับผมนายแพทย์ตนตัวเขียวครับผมจะมานำเสนอการและประเภทการบำรุงรักษาครับวัตถุประสงค์การบำรุงรักษาการบำรุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์หมายถึงการปฏิบัติทั้งหมดที่จะทำต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์นั้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ชำรุดการเสียหายให้กับคนสู่สภาพการใช้งานได้ดีตามกำหนดหรือการรักษาให้เครื่องจักรและอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ดีหรือป้องกันมิให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ชำรุดเสียหายหรือปรับปรุงเครื่องจักรได้อุปกรณ์ที่แข็งแรงและทนมากขึ้นการบำรุงรักษาหมายถึงการพยายามรักษาเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆให้มีสภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่ตลอดเวลาการบำรุงรักษานั้นครอบคลุมไม่ถึงการซ่อมแซมในการบริหารหรือการผลิตการบริการมักจะหลีกเลี่ยงงานเพิ่มเติมที่สำคัญคือการซ่อมและบำรุงรักษาถึงแม้ว่างานบำรุงรักษาจะไม่ใช้งานผลิตโดยตรงแต่งานซ่อมและบำรุงรักษานั้นก็มีบทบาทช่วยให้การผลิตและการบริการขององค์กรนั้นไปอย่างราบรื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกปัจจุบันที่การผลิตและการบริการจะเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรมากขึ้นการที่ใช้เครื่องจักรเกิดการขัดข้องกระทันหันหรือไม่สามารถใช้งานได้จะทำให้มีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการผลิตและการบริการนั้นจุดมุ่งหมายของการบำรุงรักษาเพื่อให้เครื่องมือใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล 2. เพื่อให้เครื่องมือใช้งานมีสมรรถภาพการทำงานสูง 3.เพื่อให้เครื่องมือเครื่องใช้มีความเที่ยงตรง 4. เพื่อความปลอดภัย 5. เพื่อลดคุณภาพของสิ่งแวดล้อม 6. เพื่อประหยัดพลังงานประเภทการบำรุงรักษางานบำรุงรักษาสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภทครับการบำรุงรักษาคือการซ่อมแซมส่วนที่เสียการบำรุงรักษาตามแผนการบำรุงรักษาโดยการคาดคะเนและเป็นแนวคิดใหม่ในการบำรุงรักษาโดยการแก้ที่สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาครับการซ่อมบำรุงรักษาส่วนโดยการซ่อมแซมส่วนที่เสียการบำรุงรักษาวิธีนี้ถือได้ว่าเป็นแนวคิดในงานบำรุงรักษาที่เก่าแก่ที่สุดในตำราบางเล่มให้นิยามวิธีการบำรุงรักษานี้ว่าดำเนินการโดยไร้การบำรุงรักษาเพราะในความเป็นจริงฝ่ายบำรุงรักษาจะไม่ปฏิบัติงานใดๆเลยจนกว่าจะมีรายงานว่าเครื่องชำรุดอย่างไรก็ตามการบำรุงรักษาประเภทนี้ก็ยังมีใช้งานบางสถานการณ์เช่นในอาคารที่ซับซ้อนหรือมีอุปกรณ์อะไรทดแทนพร้อมอยู่เสมอหรือสามารถสั่งซื้อได้อย่างทันทีทันใดโดยที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบำรุงรักษาประเภทนี้ควรน้อยกว่าประยุกต์ใช้วิธีการบำรุงรักษาแบบอื่น
แผนเพื่อเป็นการลบล้างข้อบกพร่องในการบริหารรักษาเมื่อชำรุดจึงได้มีการพัฒนางานทางด้านการบริหารรักษาตามแผนขึ้นมาโดยกล่าวย่อก็คือการบริหารรักษาอาคารและอุปกรณ์ระยะเวลาที่กำหนดขึ้นโดยอาจจะมาจากประสบการณ์หรือจากข้อมูลการใช้งานของระบบและอุปกรณ์นั้นอย่างไรก็ตามการชำรุดของอาคารและอุปกรณ์โดยไม่คาดฝันก็ไม่สามารถขจัดออกไปได้ปัญหาหนึ่งพบเสมอในการบริหารรักษาตามระยะเวลาคือการเปลี่ยนชิ้นส่วนบางชิ้นโดยไม่จำเป็นและในบางกรณีอาจจะเป็นการลบความชิ้นส่วนในระบบโดยไม่จำเป็นการบำรุงรักษาโดยการคาดคะเนก็จากสมัยใหม่มีกลไกที่ละเอียดและซับซ้อนกว่าเครื่องจักรในสมัยก่อนๆรวมถึงเป็นการที่จะทำการถอดเปลี่ยนหรือการตรวจเช็คตามจุดที่สำคัญของงานบำรุงรักษาตามแผนวิธีการบำรุงรักษาโดยการคาดคะเนนับถือว่าเป็นปรัชญาใหม่ของศาสตร์ของการบำรุงรักษาเครื่องจักรในความคิดโดยสรุปก็คือการใช้วิธีการหรือเทคนิคในของเครื่องมือวัดชนิดต่างๆเช่นอุปกรณ์ในการวัดแรงสั่นสะเทือนก็อินฟราเรดเทอร์โมกราฟเป็นต้นการบำรุงรักษาแบบป้องกันล่วงหน้านั้นเป็นวิธีบำรุงรักษาอาคารและเครื่องจักรที่ค่อนข้างใหม่ต่อวงการทั้งนี้เพราะแนวคิดดังกล่าวขึ้นถูกพิมพ์ครั้งแรกเมื่อประมาณเมื่อใดที่มีการไม่สมดุลในระบบของเครื่องอาจจะไม่เกิดความไม่มีเซลฟิลิตี้ที่กล่าวออกมาหรืออาจจะไม่มีความไม่สมบูรณ์ในระบบมากกว่าหนึ่งสาเหตุก็เป็นได้ตัวอย่างที่เห็นง่ายๆในระบบไฮดรอลิกคือการที่มีสิ่งสกปรกโดยย่อแล้วการบำรุงรักษานี้จะมุ่งพิจารณาของปัญหาการเสื่อมสภาพของไส้กรองอากาศการบำรุงการชำรุดเสียหายของฟิล์มและสิ่งสกปรกดังกล่าวก็เป็นสาเหตุที่ทำให้กับระบบขาดความสมดุลไปเมื่อผู้ชำนาญได้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาหรือการกรองน้ำมันที่สงสัยว่ามีสิ่งสกปรกผสมอยู่เป็นต้นการนำเสนอแค่เท่านี้ครับสมมือ